รอให้แห้งสนิทแล้วค่อยใส่เสื้อผ้านะครับน้องเนี่ยเป็นตัวคิดเลยนะครับเคยทำไปแล้วนะครับกินแบบถ้าดมนานๆก็เหม็นเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ต้องทำให้มันทั้งตัวเปลืองกินซัมเมอร์แหละลาเต้ก็เป็นนี่ใช้มูสไม่ใช่ใช้มูสใช้มิดนะครับค่อยๆสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับดีซีเต้แล้วนะครับวันนี้ดีซีเต้จะพาเพื่อนๆไปทำเซลล์แทนนิ่งครับไม่มีอะไรใหม่กับบอนไดแซนเจลแทนนิ่งโลชั่นนะครับสำหรับเจ้าน้องบอนไดแซนหลอดนี้นะครับเต้เคยแอบทำรีวิวแบบสั้นไปแล้วลงไปตามพวกเพจ Facebook น้องเนี่ยเป็นตัวคิดเลยนะครับเป็นตัวที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้จะมาอธิบายการใช้เจ้าน้องบอนไดแซนหลอดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้มาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยตอนนี้น่าสดมากๆสดเพราะว่าเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จการทำเซลล์ไทนิ่งนะครับเต้จะชอบทำหลังอาบน้ำก่อนเข้านอนนะครับวันนี้จะใช้เป็นหลอดนี้เลยน้องบอนไดแซนนะครับเซลล์แทนนิ่งโลชั่นดาร์กนะครับพรุ่งนี้จะใช้ผิวนะครับเต้ก็เลยทำคืนนี้แล้วก็จะใช้แค่แขนด้วยเพราะว่าใส่เสื้ออะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็ไม่ต้องทำให้มันทั้งตัวเปลืองทำแค่เฉพาะแขนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีนี่เลยน้องมิสคู่ใจอันนี้เต้ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับมิกกัมบะหยี่ก่อนที่เต้จะลงเซลล์แทนนิ่งนะครับตอนเต้อาบน้ำเนี่ยเต้ได้สครับผิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สครับบางๆเบาๆนะครับทั้งสองข้างก็คือไม่มีเศษเซลล์แทนนิ่งหรือว่ามีโลชั่นใดๆนะครับเต้แนะนำให้ทำผิวสดหลังอาบน้ำเลยทันทีเคล็ดลับนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อศอกที่ด้านเนี่ยให้เพื่อนๆทาโลชั่นนี่ที่ตามข้อศอกแล้วก็ไม่ได้ตามข้อศอกสิให้เพื่อนๆทาโลชั่นนะครับในส่วนพื้นผิวที่ด้านเพราะถ้าเราไม่บำรุงผิวส่วนที่ด้านนะครับเซลล์แทนนิ่งจะไปเกาะตรงนั้นแล้วก็จะเข้มจะพอศอกเคยเห็นไหมโอเคแค่นี้ผิวเราก็พร้อมที่จะลงเซลล์แทนนิ่งแล้วนะครับมาถึงแล้วขยับเต้ขออนุญาตบีบที่ผิวนี่เห็นไหมจะใช้ทีละน้อยนะครับน้องจะสีเข้มมากๆกลิ่นน้องจะเป็นออกแนวมะพร้าวกลิ่นซัมเมอร์แหละเต้ก็จะนี่ใช้มูสไม่ใช่ใช้มูสใช้มิดนะครับค่อยๆเกี่ยค่อยๆลงจะเห็นว่าน้องเขาสีเข้มข้นมากอันนี้ลงไปหนึ่งชั้นจะไม่ค่อยเห็นความต่างเนาะนี่ลงอีกชั้นหนึ่งสำหรับน้องบอนไดแซนหลอดนี้นะครับเขาจะมีความติ่งเขียวนิดนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันจะเขียวๆอ่ะมีติ่งเขียวนิดนึงนี่เราก็ลงแขนได้ทั่วจะเห็นว่าน้องเข้มขึ้นมา1สเต็ปนะครับจากแขนด้านนี้แล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้ให้ครบ 4-6 ชั่วโมงครับน้องเขาก็จะ develop ผิวอีกครั้งหนึ่งให้เข้มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเต้ขอลงอีกด้านหนึ่งให้เท่ากันนะครับหลังจากเราลงเซลล์แทนนิ่งเสร็จนะครับแล้วก็รอให้น้องเขาแห้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเข้านอนห้ามโดนน้ำ8ชั่วโมงนะครับถ้าผิวเราไปโดนน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดอาการด่างขึ้นได้น่ากลัวมากๆยังไงอย่าไปโดนน้ำนะครับระหว่างนี้ทิ้งเวลาให้นอนปกติแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายpink pink what pink 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 pink